中国经济四十年来的发展也不可能发展到现在，但是靠资产和抵押的机制会走向极端。สุนทรพจน์ครั้งล่าสุดของแจ็คหม่าที่เซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของจีนว่าเป็นสิ่งที่หยุดยั้งการสร้างนวัตกรรมหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกเลยหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวจีนผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกคนนี้ท่ามกลางปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเครือแอนท์กรุ๊ปที่เขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เริ่มสั่นคลอนกับทางรัฐบาลจีนหากย้อนดูความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนกับอาลีบาบาและเครือแอนท์กรุ๊ปเป็นหนึ่งในธุรกิจที่จีนภาคภูมิใจหลังเติบโตผงาดขึ้นเป็นชั้นนำของโลกตามระบบสังคมนิยมอัตลักษณ์ของจีนมีกลไกตลาดเหมือนทุนนิยมมีผู้เล่นเป็นเอกชนรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนที่ผู้บริหารเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนฉบับที่14เพื่อให้เกิดพลวัตทางระบบเศรษฐกิจโดยมีรัฐบาลจีนเป็นผู้เล่นสำคัญเพื่อควบคุมและดึงดุลยภาพของตลาดแต่2ข้อที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของการที่จะต้องทำให้มั่นใจว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นผู้นำที่เหนือทุกกิจการเหนือทุกกิจกรรมเหนือทุกภาคส่วนของภาคจีนอันนี้คืออย่างที่หนึ่งครับหลักการที่สองซึ่งมันก็เป็นการบอกว่าเฮ้ยเพราะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนห้ามบ้าอำนาจด้วยก็คือ Communist Party of China เนี่ยต้องมี people centric approach ก็คือต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะ serve กับผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ของสาธารณะ public interest เพราะนั้นไอ้สองข้อนี้มันเป็นหลักการสำคัญรวมกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจในการที่จะเดินหน้าความคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนสำหรับยุคใหม่นะครับธุรกิจจีนหลายเจ้าเติบโตในเวทีโลกอย่างรวดเร็วจนมีความเสี่ยงว่าอาจหลุดจากแนวทางที่จีนวางไว้การกล่าววิจารณ์รัฐบาลจีนอาจไม่ใช่จุดเปลี่ยนสำคัญแต่ฟังเส้นสุดท้ายคือ Ant Group เสนอขายหุ้นให้สาธารณชนหรือ IPO มูลค่ามหาศาลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรแอนท์กรุ๊ปและแจ็คหม่าจนเกินควบคุมทำให้ทางรัฐบาลจีนมองว่าหากเกิดขึ้นจริงจะมีความผันผวนต่อตลาดและเป็นภัยต่อระบบเศรษฐกิจเป็นการ IPO ครั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกมูลค่า 34,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและในการระดมทุนเนี่ยเราเห็นเลยว่าคนจีนที่เป็นชนชั้นกลางเนี่ยคลั่งใครมากค่ะคนจีนที่เป็นชนชั้นกลางเนี่ยยอมที่จะเข้าคิวรอคิวเพื่อจะได้สิทธิ์ในการที่จะ IPO เนี่ยข้ามวันข้ามคืนแล้วสิทธิ์ในการ IPO นี่ก็หมดภายในไม่กี่วินาทีด้วยถูกต้องไหมครับแล้วก็เริ่มมีการปั่นราคาเริ่มมีการปั่นโน่นนี่นั่นละเพราะนั้นมันเริ่มเห็นแล้วเราว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันกระทบกับความมั่นคงนะกิจการของบริษัทเอกชนสามารถที่จะทำให้คนจีนจำนวนมากเนี่ยเหมือนกับบ้าคลั่งขึ้นมาได้อะตรงเนี้ยทางการจีนเขาจะใช้คำว่าเขาจะมีคำศัพท์เพราะๆครับว่าเป็นเหตุการณ์ไม่พึงปรารถนาทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาก็ต้องเข้ามาควบคุมถูกต้องไหมครับเพราะอยู่ดีๆเอ้ยบริษัทเอกชนบริษัทนึงจะทำให้ทุกอย่างปั่นป่วนขนาดนั้นได้ยังไงนี่อาจเป็นห้วงเวลาที่ไม่สดใสของเครือแอนท์กรุ๊ปในตลาดจีนที่ถูกแทรกแซงและถูกเตรียมเจรจากฎระเบียบรวมถึงการถูกตรวจสอบจากสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งชาติจีนว่ามีพฤติกรรมผูกขาดทางการค้าหรือไม่วิกฤตทางธุรกิจที่เกิดขึ้นทำให้แจ็คหม่าจำเป็นต้องเก็บตัวเงียบหลังความสัมพันธ์กับรัฐบาลจีนเริ่มสั่นคลอนในอดีตตัวเขาเองเป็นคน disrupt คนอื่นนึกออกไหมค่ะแต่วันนี้ตัวเขาเองกำลังโดนรัฐจีน disrupt อ่ะเพราะนั้นคนอย่างแจ็คหม่าก็ต้องทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหมดไม่ใช่เที่ยวบินเดินสายไปสอนหนังสือหรือไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปนั่งคุยในเวทีแล้วแหละแต่คงจะต้องกลับมานั่งคิดกลยุทธ์นะครับว่าเฮ้ยอาลีบาบาจะไปยังไงต่อแอนกรุ๊ปจะไปยังไงต่อไอเดียเฮ้ยเขาก็เกษียณอายุแล้วให้ผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาแล้วเขาเป็นแค่แบบเมนเทอร์ตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้มันต้องพับแขนเสื้อลงมาคลุกงานจริงๆแล้วครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเป็นกรรมการตัดสินเลยไอ้กรรมการบริษัทในเกมโชว์อะไรพวกนี้นั่งทำงานดีกว่าเพราะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะต้องแบบ
งดออกสื่อครับแจ็คหม่าถือเป็นนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลของโลกที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เป็นแบบอย่างความฝันของเหล่าธุรกิจสตาร์ทอัพของจีนและทั่วโลกผู้เชี่ยวชาญหลายคนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญการค้าไทยในจีนมองตรงกันว่ารัฐบาลจีนอาจไม่ใช้มาตรการเด็ดขาดกับแจ็คหม่าถึงขั้นหยิกเล็บเจ็บเนื้อตัวเองเพราะเครือข่ายของแอนส์กรุ๊ปอาลีบาบามีมูลค่าทางการตลาดสูงในจีนนี่เป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหวของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นแจ็คหม่าหรือรัฐบาลจีนว่าจะเดินหน้ารักษาความสัมพันธ์อย่างไรให้เกิดการลงตัวกับจุดยืนทางธุรกิจและเสถียรภาพทางการเงินของประเทศมณีนาฏอ่อนพันนาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน